สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวลิเวอร์พูลหลังจากที่แฟนๆได้ชม8ประเด็นร้อนแรงหลังเกมไปแล้วครับก็มาฟังข่าวสโมสรลิเวอร์พูลกันหน่อยนะฮะเริ่มต้นกันที่จาร์แดนเฮนเดอร์สันนะครับส่งสัญญาณผมยินดีนะฮะถ้าหากฟิลิปเป้คูตินโญจะกลับมาลิเวอร์พูลกัปตันทีมลิเวอร์พูลครับก็คือจาร์แดนเฮนเดอร์สันได้ส่งข้อความถึงการย้ายทีมไปยังฟิลิปเป้คูตินโญของบาร์เซโลน่าว่าผมตื่นเต้นเสมอไม่ได้ยินว่าอดีตเพื่อนร่วมทีมอยากจะย้ายกลับมายังลิเวอร์พูลอีกครั้งรายงานนี้มาจากบทสัมภาษณ์ทางด้านจาร์แดนเฮนเดอร์สันได้ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์คาตาลันสปอร์ตในช่วงสปอร์ตวิดเน็ตนะฮะซึ่งในวันลิเวอร์พูลที่เตรียมทำศึกกับอาร์เรนโกมาริดในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วก็พ่ายแพ้ไปนะครับ 1-0 แฟนบอลก็คงรับทราบไปแล้วโดยคำสัมภาษณ์ของจาร์แดนเฮนเดอร์สันมีใจความดังนี้นะฮะฟิลหมายถึงชื่อเล่นของคูตินโญเป็นเพื่อนที่ดีของผมผมคิดว่าเขาเป็นนักฟุตบอลที่ยอดเยี่ยมที่สุดคนหนึ่งเขามีทุกอย่างพร้อมที่จะเป็นนักฟุตบอลเขามีทัศนคติที่ดีและรักฟุตบอลมากแน่นอนว่าสำหรับผมยินดีต้อนรับเขาเสมอแต่มันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับผมที่จะตัดสินใจและมันอาจจะดีที่สุดที่ควรจะไปถามผู้จัดการทีมว่าจะดึงฟิลกลับคืนสู่ทีมดีไหมแต่สำหรับผมแล้วผมยินดีต้อนรับฟิลเสมอและหวังว่าในอนาคตเราจะกลับมาเล่นฟุตบอลด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนี่คือบทสัมภาษณ์ของจาร์แดนเฮนเดอร์สันที่บอกกับนักข่าวนะครับที่นักข่าวได้ถามไปในฐานะกัปตันทีมนะฮะคุณจะโอเคไหมถ้าหากลิเวอร์พูลจะดึงตัวคูตินโญกลับสู่ทีมนี่คือคำถามของนักข่าวครับแล้วเพื่อนๆล่ะฮะพร้อมให้อภัยคูตินโญแล้วหรือยังเหมือนกับกัปตันเฮนโดของพวกเรานะครับให้อภัยแล้วนะฮะล็อบบี้ฟอลเลอร์นะครับสนใจกลับมาคุมทีมในพรีเมียร์ลีกล็อบบี้ฟอลเลอร์อดีตกองหน้าลิเวอร์พูลที่มีความกระตือรือร้นที่อยากจะกลับมารับหน้าที่ผู้จัดการทีมให้กับทีมฟุตบอลในศึกพรีเมียร์ลีกเกรดหากทีมไหนต้องการตัวเขาเขาก็พร้อมที่จะมารับงานด้วยทันทีนะครับเดอะกอนนะครับล็อบบี้ฟอลเลอร์ซึ่งเป็นอดีตตำนานนักเตะสโมสรลิเวอร์พูลซึ่งรายงานนี้นะครับรายงานจาก Sky Sports สื่อสำนักข่าวชื่อดังแห่งเกาะอังกฤษได้เปิดเผยบทสัมภาษณ์ที่นักข่าวได้ไปถามล็อบบี้ฟอลเลอร์ว่าสนใจคุมทีมในพรีเมียร์ลีกหรือไม่โดยล็อบบี้ฟอลเลอร์ได้ตอบคำถามกับนักข่าวของ Sky Sport ว่าผมมีแรงบันดาลใจมากมายและความตั้งใจจริงในการคุมทีมในศึกพรีเมียร์ลีกสักทีมหนึ่งและผมเชื่อว่าผมสามารถทำได้และทำให้ทีมที่ผมคุมอยู่จะไปถึงจุดหมายที่วางเอาไว้ฉะนั้นแล้วนะครับผมจะทำทุกอย่างที่ทำได้เมื่อมีข้อเสนอเข้ามาตอนนี้นะครับล็อบบี้ฟอลเลอร์ตำนานกองหน้าของลิเวอร์พูลมีความทะเยอทะยานในการเป็นผู้จัดการทีมในศึกพรีเมียร์ลีกและเชื่อว่าบทบาทและผลงานในปัจจุบันของเขานะครับที่สโมสรบริสบานโรเวอร์ในเอลีกประเทศออสเตรเลียนะครับจะเป็นเครื่องการันตีผลงานการคุมทีมของเขาได้โดยณตอนนี้นะครับทีมบริสบานโรเวอร์ครับที่เขาคุมทีมอยู่อันดับที่6ของตารางคะแนนโดยการนี้ฟอลเลอร์จะคุมทีมนั้นทีมนี้เป็นระดับทีมกลางๆเท่านั้นนะฮะโดยล็อบบี้ฟอลเลอร์เป็นดาวสำรองสูงสุดอันดับ6ตลอดกาลในประวัติศาสตร์ของลิเวอร์พูลในช่วงที่เขายังค้าแข่งอยู่นะครับและตอนนี้เขากำลังสนุกสนานกับการใช้ชีวิตในออสเตรเลียแต่ฟอลเลอร์ก็ได้ตั้งเป้าหมายของเขาไว้ว่าจะกลับมาคุมทีมในอังกฤษอีกครั้งในอนาคตแน่นอนพร้อมกับผู้ช่วยโค้ชก็คือโทนี่แกรนซ์ซึ่งเป็นอดีตกองกลางของเอเวอร์ตันแอดมินก็ขอเอาใจช่วยเดอะกัสล็อบบี้ฟอลเลอร์ด้วยนะฮะว่าขอให้ได้งานคุมทีมในศึกพรีเมียร์ลีกไวๆส่วนทางด้านสื่อสเปนนะครับก็ตีข่าวว่าลิเวอร์พูลสนใจร่วมนักเตะแมนเชสเตอร์ซิตี้แบบแพ็คคู่นั่นก็คือเควินเดอบรอยน์และเอเมริกลาป็อกซ์ในราคารวมกัน225ล้านปอนด์ก่อนอื่นนะฮะต้องขอประชาสัมพันธ์ก่อนนะครับว่าข่าวนี้มาจากสื่อสเปนอาจจะไม่น่าเชื่อถือมากเลยนะครับแฟนบอลก็ควรใช้วิจารณญาณด้วยนะครับรับฟังเพื่อความเพลิดเพลินไปก่อนแล้วกันนะครับส่วนแอดมินก็จะติดตามข่าวนี้ให้ได้อย่างใกล้ชิดเลยครับและก็ขอให้แฟนบอลนะครับใช้คำที่สุภาพด้วยนะครับในการคอมเมนต์นะฮะเนื่องจากข่าวนี้มันอาจจะไม่ใช่ข่าวจริงแต่แอดมินเป็นสื่อก็ต้องนำมาเสนอนะครับก็ขอออกตัวกับข่าวนี้ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาด่าแอดมินว่ามึงเอามาลงทำไมเป็นสื่อก็ต้องนำเสนอครับซึ่งสื่อนี้มาจากสเปนนะฮะก็ใช้วิจารณญาณด้วยนะครับแต่ในตัวของแอดมินมันก็ไม่น่าจะมีความเป็นไปได้ครับเราไปฟังเนื้อข่าวกันเลยดีกว่าลิเวอร์พูลสนใจเควินเดอบรอยน์และอเลมาริกลาป็อกจริงเหรอ
มีรายงานข่าวที่น่าสนใจออกมาว่าณตอนนี้สโมสรลิเวอร์พูลครับกำลังให้ความสนใจที่จะเซ็นสัญญา2นักเตะคนสำคัญของแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็คือเควินเดบรอยน์กับอันเดรมาริกลาปอสเข้าสู่ทีมในช่วงสัปดาห์นี้รายงานนี้เป็นของดอนบาลอนนะครับสำนักข่าวชื่อดังในสเปนอ้างว่าตอนนี้ลิเวอร์พูลกำลังพิจารณาขอซื้อตัวนักเตะแมนเชสเตอร์ซิตี้แบบแพ็คคู่รายละเอียดก็คือเควินเดบรอยน์กองกลางคนสำคัญซึ่งปัจจุบันเดบรอยน์มีค่าตัวอยู่ที่150ล้านยูโรโดยเป็นการประเมินค่าตัวจากเว็บไซต์ Transfer Market โดยเรื่องการนี้นะครับเดอะบอยก็ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้โดยก็ทำไปแล้ว7ประตูกับ18อาเซตในการลงเล่น31นัดในฤดูกาลโดยนักเตะทีมชาติเบลเยียมคนนี้นะครับได้ทำลายอาเซตสูงสุดในฤดูกาลเดียวของเทอร์รี่เอมรีลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของนักเตะอีกคนนึงที่ลิเวอร์พูลกำลังให้ความสนใจนั่นก็คือลาปอสหนึ่งในกองหลังที่เก่งที่สุดในโลกในตอนนี้แต่ในฤดูกาลนี้ลาปอสมีอาการบาดเจ็บรบกวนทาบไม่ลงสนามให้กับต้นสังกัดโดยเขาได้รับบาดเจ็บระหว่างเกมพบกับไบรตันแอนด์โอฟอัลเบียนทำให้ฤดูกาล2019ถึง2020ลาปอสนักเตะชาวฝรั่งเศสลงสนามช่วยแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปเพียงแค่5นัดเท่านั้นครับโดยปัจจุบันค่าตัวของลาปอสอยู่ที่มูลค่า75ล้านยูโรตามการประเมินของ Transfer Market นะครับและจากเหตุการณ์ที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ถูกฟีฟ่าสั่งแบนห้ามเล่นฟุตบอลยุโรป2ฤดูกาลโดยทำให้คาดการณ์กันว่าจะมีผู้เล่นบางคนของสโมสรนะฮะอาจพิจารณาย้ายออกจากทีมโดยมีทั้งเดบรอยน์และลาปอสซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ดีที่สุดในตำแหน่งของตัวเองภายในทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้และอาจสนใจรับพิจารณาข้อเสนอจากทีมต่างๆที่ยื่นเข้ามาและหากลิเวอร์พูลได้ตัว2นักเตะคนนี้มาร่วมทีมครับก็จะทำให้ด้านหลังของลิเวอร์พูลมีเวอร์กิลฟันไดส์และลาปอสซึ่งจะจับคู่กันในหลังจะกลายเป็นคู่หูกองหลังที่แกร่งที่สุดในโลกอย่างไม่ต้องสงสัยส่วนในของเดบอยเขาเป็นกองกลางที่มีความคิดสร้างสรรค์จึงเข้ามาช่วยเติมเต็มในส่วนของตำแหน่งเพมเกอร์ที่ลิเวอร์พูลขาดหายไปได้อย่างสบายๆนะฮะก็ขอฝากเอาไว้ด้วยนะครับอย่าด่าแอดมินนะฮะแล้วก็มีคนอาจจะมาคอมเมนต์ว่าเลิกติดตามแม่งข่าวมั่วอะไรประมาณนี้ก็ใช้วิจารณญาณนะครับว่าบอกแล้วว่าผมเป็นสื่อนะฮะยังไงข่าวนี้มันก็ไม่ใช่ความเป็นจริงแต่ผมเป็นสื่อผมบอกแล้วนะครับว่าผมจะเอาข่าวทั่วทุกมุมโลกที่เกี่ยวกับลิเวอร์พูลมานำเสนอนะฮะแต่ขอให้เชื่อใจผมนะครับข่าวไหนเป็นจริงข่าวไหนมันหลอกผมก็จะพูดเข้าไปในเนื้อข่าวด้วยนะครับว่ามีโอกาสเป็นไปได้น้อยนะครับซึ่งข่าวนี้ก็เป็นไปได้น้อยนะครับฟังขำๆแล้วกันเราไปจวดกันข่าวต่อไปกันเลยนะครับบาเยิร์นมิวนิกไม่โอเคที่ลิเวอร์พูลพยายามแย่งตัวทิโมเวเนอร์นักเตะที่พวกเขาหมายตาอยู่วันนี้แอดมินก็มีข่าวแปลกๆเกี่ยวกับสโมสรลิเวอร์พูลและสโมสรบาเยิร์นมิวนิกแห่งศึกบุนเดสลีกาเยอรมันโดยมีรายงานมาว่าในตอนนี้บาเยิร์นมิวนิกนะครับมีความไม่ประทับใจต่อลิเวอร์พูลในกรณีที่พวกเขากำลังไล่ล่าแย่งตัวทิโมเวเนอร์กองหน้าของอาเบลิซิกกองหน้าที่พวกเขากำลังหมายตาอยู่ในตอนนี้โดยรายงานนี้เขียนขึ้นโดยนักข่าวที่ชื่อมานูเอลเวชจากสำนักข่าวคิกเกอร์นะครับของเยอรมนีระบุว่าทิโมเวเนอร์กองกลางของอาเบลิซิกที่ลิเวอร์พูลกำลังไล่ล่าคว้าตัวอย่างหนักและใกล้ที่จะประสบความสำเร็จในการคว้าตัวแล้วนั้นทำให้ในตอนนี้สโมสรบาเยิร์นมิวนิกแสดงความไม่สบอารมณ์เป็นอย่างมากที่กองหน้าทีมชาติเยอรมันคนนี้กำลังถูกลิเวอร์พูลปาดหน้าไปต่อหน้าต่อตาในวันนี้โดยณตอนนี้นะครับลิเวอร์พูลได้ตกลงค่าตัวกับทางอาเบลิซิกต้นสังกัดของทีมวงเวเนอร์ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วอยู่ที่58ล้านยูโรหรือประมาณ52ล้านปอนด์และก็มีการจะเซ็นสัญญากันในเร็วนี้โดยทนายมานูเอลเวสก็ได้พูดเสริมต่ออีกว่าเหตุที่บาเยิร์นมิวนิกไม่พอใจลิเวอร์พูลในครั้งนี้เนื่องจากก่อนหน้านี้ทีมเซอร์ตันบาเยิร์นมิวนิกขอซื้อตัวโรเบโต้เฟอร์มิโน่กองหน้าชาวบาซิเลียนของทีมของด่างที่75ล้านปอนด์แต่ก็ถูกทางด้านลิเวอร์พูลปฏิเสธไปนะครับและมาในครั้งนี้ก็รู้ว่าทิโบเวเนอร์กำลังจะลงเอยกับลิเวอร์พูลในเร็ววันนี้ก็ยิ่งสร้างความไม่พอใจให้กับทีมเสือใต้เข้าไปใหญ่เพราะถือว่าบาเยิร์นมิวนิกพลาดคว้าตัวกองหน้าถึง2คนติดๆด้วยน้ำมือของลิเวอร์พูลก็ออกลูกงอแงเสียแล้วนะฮะสำหรับเสือใต้บาเยิร์นมิวนิกนะครับก็ต้องติดตามชมครับว่าจะเป็นเจี้ยงไรนะฮะต่อไปจากนี้นี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับประจำวันที่19กุมภาพันธ์นะครับ